วันนี้1มิถุนายนนะครับรายการของเราในสัปดาห์นี้จะมาเร็วกว่าปกติจะเริ่มกันตั้งแต่5โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นนะครับในสัปดาห์นี้ยังไงก็ติดตามรายการของเราได้ทางช่อง Mono 29และ Facebook Mono 29 Newsคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีการผ่อนปรนแล้วก็ผ่อนคลายมาตรการระยะที่3นะครับหนึ่งกิจการที่หลายคนจับตากันก็คือคลินิกเสริมความงามวันนี้ทีมข่าวโมโน29พาคุณผู้ชมไปที่คลินิกเสริมความงามที่สยามสแควร์นะครับเพราะว่าเขามีการคิดค้นนวัตกรรมสำหรับลูกค้าใครที่อยากจะไปฉีดโบท็อกซ์ไปฉีดฟิลเลอร์สามารถทำได้อย่างปลอดภัยเพราะว่ามีหน้ากากอนามัยแบบจิ๋วครับนี่ครับคุณผู้ชมเป็นภาพหน้ากากอนามัยสำหรับการเสริมความงามบนใบหน้านะครับคือภาพนี้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์อย่างมากเป็นของวลีรัตน์คลินิกตั้งอยู่ใจกลางสยามสแควร์ซึ่งแพทย์หญิงวลีรัตน์ทวีบรรจงศิลป์แพทย์ประจำคลินิกคิดค้นหน้ากากนี้ขึ้นมาใช้ชื่อว่าวลีรัตน์มินิมาสก์จะปิดเฉพาะส่วนจมูกกับปากและเปิดบริเวณใบหน้าเพื่อให้สะดวกกับการรับบริการไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์หรือว่าเลเซอร์โดยจะมีอะคริลิกชิลเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่งด้วยครับก็คือทีมของวลีรัตน์เนี่ยก็ช่วยกันเบรนสตอร์มนะคะเพื่อจะพัฒนาหน้ากากที่เหมาะกับธุรกิจของเราเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการทำหน้าเนี่ยมันต้องเปิดหน้ากากเพราะถ้าไม่เปิดมันก็ทำไม่ได้แต่ทีเนี้ยทำยังไงให้ลูกค้าสามารถสบายใจว่าถ้าฉันเปิดหน้ากากแล้วฉันปลอดภัยเราก็เลยเดเวลอปตัวเนี้ยขึ้นมาว่าจริงๆการปิดหน้ากากมันไม่จำเป็นต้องปิดทั้งหน้ามันก็สามารถปิดเฉพาะบริเวณที่จำเป็นอย่างเช่นจมูกกับปากที่มันจะทำให้ละอองน้ำลายมันกระเด็นออกมาพอเราคิดในคอนเซปต์นี้ได้มันก็เกิดเป็นไอเดียของวลีรัตน์มินิมาสก์ขึ้นมาค่ะคุณหมอวลีรัตน์บอกว่าอนาคตจะพัฒนาหน้ากากเวอร์ชั่นใหม่ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นด้วยนะครับอาจจะปิดเฉพาะรูจมูกและปากให้มีความคล่องตัวในการใช้งานจริงมากขึ้นคุณหมอบอกว่าใครจะเอาไปเป็นต้นแบบก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เลยครับส่วนตัวคลินิกนั้นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าระหว่างที่ปิดให้บริการก็มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพพนักงานก่อนจะเปิดให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสุขภาพแข็งแรงดีส่วนการจัดเตรียมสถานที่ก็ปรับใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนระบบปรับอากาศเพิ่มเครื่องฟอกอากาศให้อากาศไหลเวียนดีขึ้นจัดวางเก้าอี้ให้มีระยะห่างให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยและเฟสชิลตลอดเวลามีฉากอะคริลิกกั้นบริเวณเคาน์เตอร์มีตู้อบฆ่าเชื้อกระเป๋าด้วยนะครับให้บริการกับลูกค้าทุกคนในส่วนของห้องให้บริการลูกค้าก็เป็นห้องส่วนตัวคือ1คนต่อ1ห้องอุปกรณ์ที่ใช้ทำหัตถการก็อบฆ่าเชื้อก่อนใช้เสร็จก็เปลี่ยนใหม่ทันทีเช่นเดียวกับผ้าห่มผ้าปูต่างๆใช้เสร็จก็เปลี่ยนนำไปซักอบฆ่าเชื้อที่สำคัญคือการเปลี่ยนระบบการจองคิวครับคือจะต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนมาใช้บริการทุกคนเพื่อลดความแออัดของคนที่มาใช้บริการเปลี่ยนวิธีการต้อนรับเป็นออนไลน์ทั้งหมดจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการช่วงเวลาละ1คนคนละไม่เกิน1ชั่วโมงครับก็จะไม่รับเคส walk in จะเป็น booking 100% ค่ะเพื่อที่เราจะสำรองห้อง private สำหรับลูกค้าแต่ละท่านคือลูกค้าที่มาเนี่ยก็คือ1ท่าน1ห้องนะคะเราก็จะจัดคิวของพนักงานให้ดูแลลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็จะใช้เวลาในคลินิกลดลงค่ะธุรกรรมทุกอย่างก็จะผลักไปในให้ไปใช้ทางออนไลน์ให้หมดตั้งแต่การคัดกรองการคัดกรองโควิดการทำประวัตินะคะการประเมินใบหน้าประเมินแผนการรักษาการชำระเงินการแนะนำข้อปฏิบัติหลังทำนอกจากคลินิกเสริมความงาม